แรกเลยมันซื้อมา9ตัวมาจากเพชรบูรณ์อ่ะครับมันอกประมาณ 40,000 กว่าบาทเข้าแล้วเราก็ลงคลองไปเนี่ยกว้างเลยกว้างเลยปล่อยเลี้ยงได้เต็มที่เลยครับมันจะลำบากหน้านี้หน้าน้ําก็ลำบากหน้าน้ําแพ้ไร่ทุ่งเนาะครับแพ้ไร่ทุ่งครับครับขายไม่ยากเลยเนาะครับโทรไปตอนไหนเค้าก็มาโทรเย็นเช้าเค้าก็มาเอาแล้วขายง่ายครับมีของเราจะไม่มีจะขายมันนี่แหละเป็นอาชีพเราอีกทีนึงครับเพื่อมันเราเลี้ยงมันเลี้ยงเราสวัสดีครับพบอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพูดคุยกับคุณลุงบุญเลิศนะครับที่มีอาชีพเลี้ยงแพะนะครับไปดูประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะของคุณลุงบุญเลิศกันเลยครับลุงแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อบุญเลิศครับครับบุญเลิศที่บ้านเขาทองตำบลเขาทองอำเภอพยุหะจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยงแพะครับลุงเลี้ยงแพะมานานหรือยังครับ2ปีแล้วครับก่อนหน้านั้นคุณลุงทำอาชีพอะไรครับผมอยู่เพชรบูรณ์ครับผมเพิ่งจะมาอยู่นี่อำเภอชนแดนครับแล้วทำไมมาอยู่นี่ล่ะครับก็มาได้แฟนอยู่นี่ก็มาไม่รู้จะทำอะไรก็มาซื้อแพะเลี้ยงเห็นก็เลี้ยงแพะกันก็มาซื้อตามสาวสวยมาอยู่นี่ครับนั่นแหละอันละแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นทำอะไรครับทำอาชีพทำนาครับทำนาครับเพชรบูรณ์อยู่เพชรบูรณ์ทำนาครับทำนาไม่ถึงเลือกเลี้ยงแพะแล้วครับก็มาอยู่นี่ก็ไม่มีไร่นาไม่มีไร่นาไม่มีก็ซื้อแพะต้องไปซื้อแพะเลี้ยงครับครับนั่นแหละไร่นาก็ไม่มีแฟนเขาไม่มีไร่มีนาไหมล่ะก็เลยทำไรดีก็ซื้อแพะมาเลี้ยงเอาแพะมาลองเราซื้อมาจากเพชรบูรณ์ซื้อมาจากเพชรบูรณ์นู่นเลยครับซื้อมาจากนู่นเอามาเลี้ยงนี่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณ 70,000 ครับ 70,000 บาทได้กี่ตัวครับตอนนั้นตอนนั้นซื้อทีแรกเลยมันซื้อมา9ตัวมาจากเพชรบูรณ์น่ะครับมันอกประมาณ 40,000 กว่าบาทคราวนี้มาอยู่นี่ก็ซื้อเพิ่มมึงอะไรมึงเนี่ยครับซื้อแล้วลูกออกมาก็ขายไปอะไรไปก็ตอนนี้ 70,000 ก็ดับเหลือประมาณ 40,000 กว่าแล้วที่ได้คืนมานะคืนทุนแล้ว 40,000 กว่าแต่เลี้ยงได้ไม่นานแล้วที่นี่เห็นบอกว่าไม่มีที่ทางแถวนี้ไม่มีครับแล้วไร่นาไม่มีไปเลี้ยงยังไงครับก็เช่าเขามั่งครับพอหน้าแล้งเราก็มีที่มันกว้างเราก็ไล่ไปคลองนู่นไปเลี้ยงนู่นเลยตามไร่ตามนาไปเลยครับครับหน้านี้มันก็เช่าเขามั่งตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งค่าเช่าเขาคิดแพงไหมครับไม่แพงครับทีละ100 200 300อะไรไปอย่างเงี้ยต่อปีเขายังไถไม่ได้อะไรไม่ได้อะมันไม่ต่อปีครับช่วงว่าเขายังไถไม่ได้อะครับแบบมันเป็นน้ำมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเราก็เช่าก็ตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งอย่างเงี้ยเออแหละก็ยังดียังมีพื้นที่ให้เราเลี้ยงครับยังมีพอได้ครับพอได้เพราะเขาเกี่ยวข้าวแล้วเราก็ลงคลองไปเนี่ยกว้างเลยกว้างเลยปล่อยเลี้ยงได้เต็มที่เลยครับมันจะลำบากหน้านี้หน้าน้ำก็ลำบากหน้าน้ำแพ้ไร่ทุ่งเนาะครับแพ้ไร่ทุ่งครับครับลำบากหน้าน้ำแพ้ก็ว่ายน้ำได้ไหมครับกลัวน้ำครับมันเดินตามคันคลองไปคราวนี้ไปลงน้ำหญ้ามันก็จะงามหน่อยเนาะครับหญ้ามันเขียวนั่นแหละต้นพุทราครับชอบลูกชอบใบไม้พวกแพะนะใบไม้ครับเทศมันปีนนั่นแหละอันนี้ชอบครับครับนี่เราไม่ไปเพราะข้าวมันเหลืองข้าวให้เขาเกี่ยวข้าวก่อนนะให้เขาเกี่ยวข้าวประมาณอีกเดือนนึงอ่ะเราก็ไล่ลงทุ่งได้สบายกว้างละมันจะลำบากหน้านี้ครับลำบากหน้านี้ของเขาเยอะของเขาเยอะคือข้าวเขาเยอะแล้วตอนนี้ในคอกคุณลุงมีกี่ตัวแล้วครับแพะมี40กว่าตัวครับ40กว่าตัวครับก็ขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยพอเป็นตัวผู้มาประมาณ20โลหรือ17 18โล20โลเขาก็มาซื้อแล้วเราก็โทรไปก็พ่อค้าก็มาเอาขายไม่ยากเลยเนาะครับโทรไปตอนไหนเขาก็มาโทรเย็นเช้าเขาก็มาเอาแล้วขายง่ายครับมีของเราจะไม่มีจะขายเลยกิโลเท่าไหร่ครับที่นี่เขากิโล120ประมาณ120ครับ120เคยต่ำสุดเคยแบบราคาตกเลยได้เท่าไหร่ครับ90บาทตอน90บาทตอนโควิดเขาว่ามันส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้ครับส่งออกไม่ได้แต่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้ว
ริ่มขึ้นออกแพะคุณลุงใช้การผสมยังไงครับก็การผสมธรรมชาติแล้วก็ปล่อยมันทับกันเองครับครับแต่เราต้องมีพ่อแพะพ่อแพะนี่ต้องซื้อมาซื้อมาหนึ่งซื้อต่างฝูงมาหนึ่งตัวก็ต่างฝูงครับถ้าลูกในฝูงทับไม่ได้ผมถามเป็นความรู้หน่อยนะครับครับพ่อแพะเนี่ยเราจะต้องใช้มาทับนี่กี่ปีถึงจะปลดออกก็ประมาณปีครึ่งครับประมาณปีครึ่งครับเดี๋ยวจะทับลูกปีครึ่งเราก็ต้องถ่ายเทแล้วไม่ขายก็ต้องแลกเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันทับไปเปลี่ยนฝูงไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นถึงจะรักยังไงก็ต้องไปครับถึงจะเรารักมันต้องสารมันขนาดไหนก็ต้องไปเราก็ต้องถ่ายเทไปซื้อพ่อใหม่มาแทนมันก็เหมือนวัวเหมือนอะไรกันเลยเนาะแกมันเชื่องกับแกลูกมันก็เหมือนวัวเรานี่ครับแล้วเขากลัวเลือดชิดแล้วมันจะลูกออกมาไม่สมบูรณ์มีปัญหาเนาะครับมีปัญหาลูกไม่สมบูรณ์ส่วนมากเขาก็จะเล่นพันบอครับแต่พวกบอร้อยนี่จะเลี้ยงยากครับต้องขุนส่วนมากเขาจะไม่ปล่อยไปไล่ทุ่งอย่างนี้เขาจะขุนบอเลือดคอกอย่างเดียวครับเรือใบบอเลือดร้อยนะครับถ้าไล่ทุ่งอย่างเราเนี่ยประมาณตั้ง70-80เราไล่ทุ่งได้แข็งแรงครับแข็งแรงก็เลือกบอลูกผสมไหมครับลูกผสมนี่แหละก็จะแข็งแรงกว่าครับแข็งแรงแต่ถ้ามีพ่อบอแม่มันจะเป็นนังโกเป็นซานแนนมันจะทับได้หมดครับทับได้หมดส่วนมากเขาก็เล่นนิยมกันเลือดบอนะครับเลือดบอแล้วเวลาพ่อค้าเขามาซื้อนี่เขาเลือกไหมครับว่าอย่างวัวเนาะครับตัวแดงมันก็จะมีราคาครับอันนี้ไม่เลือกครับขาวนี่ไม่เลือกไม่เลือกครับสีอะไรก็ได้ช่างโลอย่างเดียวโอ้ขายง่ายเขานับกิโลอย่างเดียวเอากิโลอย่างเดียวนับกิโลขอให้ตัวใหญ่อย่างเดียวแม่พันธุ์ก็ให้ตัวใหญ่อย่างเดียวแล้วปัญหาที่เจอในการเลี้ยงแพะคุณลุงล่ะครับมันจะมีก็เรื่องท้องเสียครับท้องเสียครับท้องเสียท้องเสียกันพวกลูกแพะนะครับท้องเสียแล้วอืดท้องอืดไปๆนี่เดินๆไปนอนเลยไม่กินหญ้าอืดวิธีแก้เราก็ใช้เป๊ปซี่ยาฉีดเป๊ปซี่กินเราเนี่ยโค้กเป๊ปซี่เราเป๊ปซี่ครับขวดน้ำมันลมเนี่ยนะครับขวดละ10บาทเลยนั่นเนี่ยครับพอแค่ครึ่งขวดพักเดียวมันก็กินยาได้แล้วแก้ได้แก้ท้องอืดครับมันลดกรดในกระเพาะเนาะนั่นแหละคือมันจะยืนไม่กินยาแล้วยืนแล้วก็นอนมั่งลุกมั่งนอนมั่งไม่กินยาเลยถ้าเรารู้อย่างนั้นนะเราไปซื้อเป๊ปซี่มากรอกเลยขวดนึงเหรอครับใช่ก็ครึ่งขวดอ่ะครึ่งขวดครับครึ่งขวดแล้วกินได้ป๋อเลยเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ไปกินยาได้แล้วมันเกิดจากอะไรครับคุณลุงมันอืดมันก็เกิดจากอะไรไม่รู้พวกจะกินยากินอะไรนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ถ้าเราไม่กรอกบางทีมันก็หายเองแต่กับวันนี้มันจะไม่กินยาเลยมันจะยืนมั่งนอนมั่งยืนมั่งนอนมั่งครับแล้วแต่เรารู้แล้วว่ามันอืดคือเราต้องหมั่นสังเกตเขาครับเดินมานี่รู้เลยที่อยู่ในคอกก็รู้มันจะนอนมันจะทำเป็นยืนเบ็ดแบบบิดขี้เกียจอ่ะนะครับทำอืดอย่างเงี้ยเรารู้เลยแพะตัวเนี้ยอืดแล้วอืดแล้วก็ไปซื้อเป๊ปซี่มากรอกพักเดียวก็หายครับแล้วเรื่องพยาธิล่ะครับคุณลุงพยาธิก็ถ้าจะถ่ายดีก็จะเดือนละครั้งยิ่งดีใหญ่เลยเป็นแบบฉีดหรือแบบให้กินฉีดก็ได้ให้กินก็ได้มีสองอย่างถ้าฉีดมันจะเป็นพยาธิผิวหนังก็จะต้องคงใช้ฉีดจะใช้ฉีดพยาธิผิวหนังถ้าใช้สมบูรณ์นะเดือนละครั้งละครั้งยิ่งดีใหญ่เลยแต่คันเราขี้เกียจที่งั้นเนี่ยครับถึงกินก็ได้เนาะได้แบบกินเนาะครับกินก็ได้แล้วฉีดเนี่ยเขาฉีดบริเวณไหนครับคุณลุงก็ฉีดตรงซอกคอเนี่ยตรงซอกคอเหมือนวานครับเนี่ยซอกคอใครที่เคยฉีดนั่นแหละเรายืนค่อมแล้วจับหูมันยืนค่อมฉีดแล้วดึงหนังมาฉีดนั่นแหละฉีดเหมือนกันเนาะครับเหมือนกันครับเหมือนกันแก้อักเสบอะไรก็ต้องฉีดอย่างนั้นแหละดึงหนังแก้อักเสบแก้อักเสบพัดเจ็บพัดป่วยแล้วก็ฉีดแล้วก็ต้องดึงหนังออกมาดึงหนังเพราะมันตัวเล็กเนาะมันจะแทงเข้ากล้ามเนื้อมันก็เดี๋ยวทะลุอีกยาอะไรก็ช่างมันก็ต้องดึงกล้ามเนื้อออกครับมันก็มันต้องสังเกตเลี้ยงไปก็ต้องสังเกตดูด้วยครับดูมันแล้วเรื่องการตกลูกให้ของแพะล่ะครับเขาให้ลูกยังไงก็ส่วนมากจะเป็นลูกแฝดลูกแฝดครับแต่แพะนางนี่ก็จะออกตัวเดียวครับถ้าบางแม่ถ้าสมบูรณ์ก็ออกแฝดเลยก็มีแต่ส่วนมากเลยว่าแพะนางนี่จะออกตัวเดียวคอกแรกกันนะครับจะออกตัวเดียวก่อนคอกแรกออกตัวเดียวหมายถึงว่า
เป็นแพ้นางแพ้นางส่วนมากเพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆอะไรครั้งแรกครับเขาครั้งแรกแต่ครั้งต่อไปก็อันนี้จะแฝดเริ่มแฝดเข้ามาแล้วครับเริ่มแฝดเริ่มแฝดแสดงว่าเขาก็ให้ผลผลิตเยอะขึ้นเยอะกว่าปกติก็ถ้าสิบแม่นี่เราก็คิดไปเลยว่าปีนึงเราครั้งนึงเราจะได้ประมาณ15ตัวเราอยากคิด20คิด15คิดประมาณ15ครับได้กำไรมา5ตัวครับแล้วปีนึงมันจะออก2ชุดครับออก2ชุดแม่นึงถ้าแฝดจะออก4ตัวครับแม่นึงนะถ้าคอกแรกแฝดคอก2แฝดมันจะออก4ตัวครับแล้วเด็กๆเนี่ยเกิดคลอดมาปุ๊บเนี่ยสมมุติตัวนั้นเป็นตัวเมียนะครับครับลุงอีกกี่เดือนเขาถึงจะผสมได้ประมาณ6เดือน6เดือนครับนับไปเลย6เดือนผสมได้ครับนั่นแหละแล้วผสมปุ๊บท้องเขาถือท้องท้องอีก5เดือนหรือ6เดือนก็ออกนับตั้งแต่เรานับตั้งแต่วันมันคลอดอ่ะครับปีนึงจะเห็นหน้าลูกมันครับปีนึงเลยละปีนึงจะเห็นหน้าลูกคือ6เดือนทับอีก6เดือนออกครับนั่นแหละจะเห็นหน้าลูกเลยวงรอบของเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าแพ้แม่แพ้ลูกออกมาได้ไม่ทับไม่ 3-4 เดือนทับแล้วทับใหม่แล้วจะไวครับจะไวกว่าแพะนางไวกว่าถ้าเป็นแม่แพะแม่ที่เคยท้องมาแล้วครับเคยมาแล้วครับจะไวกว่าก็แสดงว่าปีนึงก็ออกได้2หนมั้ย2หนประมาณ2หนครับ2หนนี่นะครับแล้วมันขยายไวเพราะอะไรว่าปีนึงอ่ะแม่นึงมันจะได้ลูก4ตัวครับ5ตัวทั้งแม่มันปีนึงอ่ะครับมันถึงไวอ่ะถ้าตอนนั้นตัวออกแฝดเนาะแฝดมันจะเป็น5เลยครับเป็น5ตัวทั้งแม่อ่ะโอ้มันถึงไวอ่ะถ้าใครซื้อแม่แพะไปเลี้ยงเนี่ยหมายถึงว่าทับเรียบร้อยท้องอ่ะเนาะครับไปเลี้ยงนี่โอกาสปีนึงได้5ตัวเลยได้5ตัวเลยนี่ได้5ตัว5ตัวแล้วสมมุติซื้อแพะตัวนึงประมาณ 5,000 ครับแพะท้องอ่ะนะครับพอตกลูกมาถ้าเป็นตัวผู้เราได้คืนละ 4,000 นะตีว่าราคาแม่มันตีว่าซื้อพันเดียวครับมันจะได้กำไรแล้วซื้อแพะทองไปนะครับตีว่าแม่มันราคาพันเดียวก็ถือว่าได้กำไรเร็วได้กำไรเลยอ๋อนั่นแหละแล้วอย่างไวการปล่อยไล่ทุ่งอย่างเงี้ยปัญหาที่คุณลุงเจอบ่อยๆเลยเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างก็ปัญหามันก็ถ้าไล่ทุ่งถ้าที่กว้างๆเราไม่มีปัญหาอะไรครับมีแต่เราเดินอ้อมคอยดูอย่างเดียวครับแล้วมีปัญหาก็คือน้ำบ่ออยู่ตรงไหนสระอยู่ตรงไหนกลางวันจะต้องให้กินน้ำครับต้องให้กินน้ำขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำไม่ได้วันกิน2หนยิ่งดีครับกิน2หนแหล่งไหนไม่มีน้ำเราก็ต้องหาน้ำใส่ถังแม่ก็ต้องเราก็ไปเลี้ยงตรงไหนที่ว่าบ่อมันไม่ไกลเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้อนมันไปกินแล้วมันก็กลับมากินที่เก่าแต่ตอนนี้ที่เราเดินมาเนี่ยมันอยู่ข้างทางเนี่ยมันจะกินตอนเช้าอ่ะครับประมาณ 4:00 นเช้าเราไล่มานะมันจะกินก่อนแต่มาพอบ่ายๆแล้วก็มีบ่อสระอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไล่ไปกินตรงไหนกินก็กินไหนไม่กินก็แล้วไปแล้วก็เล็งไว้ว่าตรงไหนมีน้ำบ้างครับนั่นแหละปัญหามันคือต้องหาน้ำแหล่งน้ำแล้วเลี้ยงแบบนี้ผมไม่มีเห็นลวดเลยไม่ได้น็อกครับไม่ได้น็อกครับแบบนี้ไม่น็อกแค่เดินดูเอาเดินดูตรงไหนดื้อก็เราก็คอยดูว่าตัวไหนมันจะเข้าป่าหรือว่าไปทางไหนครับคอยดูเอาถ้าเลี้ยงลวดมันก็ได้บางทีถ้าที่แคบๆเราเลี้ยงลวดเอาครับน็อกดูมันจะไปกินตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วก็คอยอย่างนี้ก็คุณลุงก็เลี้ยงแต่เช้ายันเย็นเลยใช่ไหมครับดูเขาเนี่ยก็ตั้งแต่4โมงเช้าครับอ๋อมา4โมง4โมงครั้งนี้ธรรมดา4โมงเย็นนี่ก็เข้าบ้านแล้วก็ประมาณ6ชั่วโมงที่มาเลี้ยงครั้งนี้ถ้าเราจะให้นั่นๆแล้วก็เลื้อยๆไปหน่อยครับแพะมันกินถ้ามันมีหญ้าดีๆมันกินพักเดียวอิ่มเลยครับกิน2ชั่วโมงอิ่มแล้วหาและหญ้าพอเพียงครับ2ชั่วโมงอิ่มแล้วคือมันกระเพาะมันน้อยพวกนี้มันไม่เหมือนวัวครับวัวนี่กินได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันแพะเขาเคี้ยวเอื้องไหมครับเคี้ยวครับเคี้ยวเหมือนกันเคี้ยวตอนเย็นกลับไปบ้านเคี้ยวเคี้ยวครับเหมือนกันก็เหมือนกับวัวแล้วกลับไปบ้านเนี่ยคุณลุงต้องให้อาหารเสริมอะไรเขาไหมครับไม่มีถ้าเราไล่ทุ่งอย่างนี้แบบคนอย่างเราอย่างเงี้ยมันไม่มีถ้าเราถ้าคนเขามีตังหน่อยเขาก็อาหารเสริมที่เขาเลี้ยงแบบเขาเลี้ยงขุนนั่นนะครับเขาจะมีอาหารเสริมแต่อย่างเลี้ยงอย่างบ้านนอกอย่างบ้านเราเนี่ยคือไล่ทุ่งถึงบ้านแล้วกันแล้วก็คือพูดง่ายๆคือเป็นการเลี้ยงลดต้นทุนครับลดต้นทุนเนาะไม่ต้องควักกระเป๋าอะไรเลยคือลงแรงครับลงแรงและขายง่ายครับขอให้มีโทรไปตอนเย็นเช้ามาเอาแล้ว
มีแต่เราไม่มีจะขายให้เขาขายง่ายที่สุดแพะนี่แกะนี่ขายง่ายครับแล้วตั้งแต่ที่คุณลุงเลี้ยงแพะมาเนี่ย2ปีเนี่ยคิดว่าตอบเรียกว่าตอบโจทย์กับชีวิตเรามั้ยมันก็ต้องทําครับเพราะมันไร่นาเราไม่มีเนาะครับเราก็จะต้องเอายึดมันนี่แหละเป็นอาชีพเราอีกทีนึงครับเพื่อมันเราเลี้ยงมันมันเลี้ยงเราเราเลี้ยงมันมันเลี้ยงเราถือว่าเป็นรายได้หลักเลยตอนนี้ครับรายได้หลักเราครับก็ถ้าผมไม่มาก็ทําแม่บ้านก็มาทําแม่บ้านก็มีงานแบบงานรับจ้างนะครับเขาก็ไปรับจ้างผมก็มาเลี้ยงแทนเลี้ยงแทนทําแม่บ้านเขาไม่มีงานก็เขาก็มาเลี้ยงครับแต่เขาเก่งกว่าเราคือเขาเลี้ยงมาตั้งสมัยก่อนเขาเลี้ยงมาเลยนี่เขาเลิกไปตอนที่แฟนเขาตายนะเขาเลิกไปเขาเลิกไปชุดแล้วคราวนี้มาได้กับผมถามว่าจะเลี้ยงแพะไหมผมเห็นเขาเคยเลี้ยงแพะนะเขาบอกเอาเลี้ยงก็เลี้ยงผมก็เลยซื้อแพะแต่ผมไม่เคยเลยเนี่ยเพิ่งจะมาเลี้ยงที่นี่แหละเขาเรียกว่ามือใหม่2ปีครับมือใหม่ครับ2ปีครับแต่ก็ให้เรารู้เยอะรู้เยอะสมมติว่าคนที่เขาดูวิดีโอนี้แล้วเนาะครับเขาอยากจะลองเอามาเลี้ยงบ้างสักตัว2ตัวเนี่ยคุณลุงพอจะมีวิธีแนะนำเขาหน่อยครับว่าจะต้องเอามาเลี้ยงยังไงซื้อแบบไหนมาเลี้ยงดีถ้าจะซื้อให้ดีมันต้องดูซื้อแพะท้องดีกว่าครับมันเพื่อป้องกันมันไม่หมันถ้าเราซื้อจากพ่อค้าซื้ออะไรมาเขาจะบอกว่าทับแล้วทับแล้วครับทับมาเดือนแล้วอะไรแล้วเอามาเลี้ยงไม่เคยไม่ทับเราจะเสียฟรีหรือว่าซื้อแพะหมันมาถ้าจะให้ดีให้แพะเราเห็นท้องแล้วอะถึงจะแพงหน่อยก็ยังดีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าแพะตัวนี้ท้องไม่ท้องก็นมมันจะลงอ่ะอ๋อนมเขาจะหย่อนลงครับนมจะหย่อนลงแสดงว่ารู้แล้วว่าแพะตัวเนี้ยท้อง2เดือน3เดือนจะรู้เลยครับ2 3เดือนนี่มันจะนมลงเลยเราจะรู้แล้วถ้าแพะนางนี่นมจะไม่ลงมันจะมีนิดๆไม่ลงต้องถ้าเขาสังเกตดูแพะท้องไม่ท้องให้ดูนมอ๋อนี่คือหลักสังเกตเวลาซื้อแพะใช่เอาเพศเมียเข้าครับอันนี้ถ้านมลงแล้วไงก็ท้องไงก็ท้องครับก็ท้องมันจะมีอยู่ในตัวนี้ตัวนึงแต่เป็นแพะนางนะนางน้อยนะครับผมพาไปดูหน่อยเป็นนางน้อยเดี๋ยวที่ผมซื้อมา 7,000 กว่าแต่ตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยอ๋อครับผมซื้อมา 7,000 กว่าท้องใช่มั้ยครับตอนนั้นตอนนั้นท้องเลยพอมาก็มาออกลูกทางเวลาเราซื้อนี่ทางคอกทางนู้นเค้ารับประกันให้มั้ยครับว่าขอตัวนี้ท้องแน่นอนเราก็ดูอ่ะเราก็ต้องดูอ่ะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเริ่มท้องเนี่ยมันท้องเนี่ยตัวเนี้ยตัวแดงนี่นะครับเริ่มท้องแต่ท้องเค้าจะใหญ่ขึ้นเหรอครับครับแพะนางเป็นตัวแพะนางอ๋อท้องเค้าจะป่องอย่างงี้เลยครับเค้าจะออกอย่างงี้เลยแพะนางพอชุดนึงคลอดหมดแล้วอ่ะคลอดหมดแล้วอยู่นี่แพะนางอีตัวนี้อังโกผสมบอเขาไม่มีจะเป็นอังโกอ๋อครับครับเขาไม่มีจะเป็นอังโกถ้ามีเขาก็คือบอครับบอเนี่ยตัวนี้มันคลอดได้3วันแล้วเนี่ยแต่ลูกไม่ได้เอามาตัวเนี้ยครับลูกเอาไว้บ้านก่อนนี่ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับครับแพะเลยเนาะคนที่ดูวิดีโอนี้แล้วครับเขาอยากจะเลี้ยงแพะไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดีโอ้แล้วอยากจะมาติดต่อคุณลุงเนี่ยนะครับเยอะแพะแถวเนี้ยเยอะเบอร์โทรมีไหมครับมีครับ0932409855นะครับคุณลุงเลิศนะครับครับลุงเลิศแถวนี้เยอะแพะเยอะครับผมแพะทั้งแกะถ้าไม่มีก็แนะนำก็ครับจะพาไปซื้อก็ได้พาไปซื้อก็ได้แนะนำได้นี่ใครที่สนใจแพะก็ติดต่อคุณลุงได้ติดต่อได้ครับมาที่เขาทองนี้ได้เลยครับผมครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงบุญเลิศมากๆนะครับที่ได้พูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนะครับหากท่านใดสนใจแพะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับหรือแพะเนื้อก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรที่ได้ขึ้นให้แล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือท่านใดอยากให้ผมไปเยี่ยมชมที่ไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ